แล้วเล่านิทานให้ฟังก็ได้เปลี่ยนใจแล้วดูหนังก่อนหนังกลางวันสลัวสลัวไม่เหมือนหนังกลางคืนเขาบอกชีวิตจริงยิ่งกว่าละครใช่ไหมล่ะนิทานมันก็เหมือนละครแต่ชีวิตจริงๆของเธอยิ่งกว่าดิบางทีเล่าเรื่องของเธอก็ได้นั่นจะย้อนอดีตให้ฟังกันไหมล่ะว่าเธอฆ่าคนมาเท่าไหร่ผิดลูกผิดเมียคนมาเท่าไหร่กรรม5ข้อเนี่ยปานาติบาตอันดับ1กาเมอันดับ2อชินนาทานอันดับ3มุสาอันดับ4สุราอันดับ5นิทานเขาเล่าให้ฟังว่าในสมัยหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งก็เรียกพัดหลงมาจากถิ่นดั้งเดิมแล้วก็ล่อนเล่ห์พเนจรมาถิ่นใหม่ถิ่นนี้มันเป็นถิ่นของคนอื่นที่เขาเคยอาศัยอยู่ในดินแดนที่มันก็ไม่ได้สมบูรณ์นักหนาหรอกก็เรียกว่าคนป่าแต่ว่าคนถิ่นคนที่ย้ายมาเนี่ยเป็นคนเมืองมีพอมีความรู้ความสามารถใช่ไหมล่ะอันนี้ว่าแต่เขาต้องย้ายถิ่นฐานออกมาจากเมืองก็เพราะว่าถูกรุกรานถูกคนรุกรานก็อยู่ไม่ได้ก็เลยอพยพหนีย้ายออกมาหนีย้ายออกมาเขาก็มาอยู่ในถิ่นฐานของคนที่เป็นคนป่าที่ก็ชาวป่าเขาก็มีความรู้ไม่มากแต่คนที่เป็นคนเมืองเป็นคนที่มีความรู้เยอะก็เรียกว่ามันผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหมล่ะเขาก็รู้ว่าการทำมาหากินในการจะอยู่การจะปลูกบ้านแบบไหนมันจะดูสวยงามหรือมันจะดียังไงเขาก็ทราบนะเขาก็ผ่านมาแล้วแต่คนป่าเนี่ยก็อยู่เรียบๆง่ายๆอ่ะแล้วก็เอาพวกไอ้ทางมะพร้าวมาพาดเป็นกันแดดกันลมพออยู่ได้ปลูกทักแคร่บางเอาไม้มาเรียงๆก็นอนได้เขาก็ไม่ต้องพิถีพิถันได้เยอะผลหมากเล่าไม้เขาแค่เอาไม้ไปขุดตามดินเจอหัวอะไรที่มันพอเคี้ยวกินได้เขากินสดๆนั่นแหละไม่ได้มาต้มมาจุดไฟหรือว่าตั้งหม้อตั้งไหแล้วแบบคนในเมืองใช่ไหมล่ะคนในเมืองมันจะมีภาชนะเยอะอุปกรณ์การกินแต่ละอย่างก็จะมีถ้วยโถโอชามีอย่างนั้นนะแต่เวลาเขาย้ายมาแล้วเนี่ยมันมีแต่เสื้อผ้าอาภรณ์มากับเครื่องประดับประดาส่วนไอ้เครื่องอุปกรณ์ทำกินเนี่ยไม่มีติดมาหรอกแล้วไม่ฉลาดมันต้องยกหม้อยกไหยกคกยกอะไรมาด้วยเวลาอพยพมันต้องมีอย่างนั้นนะพวกเธอเหมือนกันนะเวลาอพยพย้ายถิ่นฐานก็เตรียมหม้อเตรียมไหเตรียมคกเตรียมสากกระเบือเตรียมกระทะเอาไปด้วยนะอย่าเอาแต่เสื้อผ้าไปนะเดี๋ยวอดตาย ไอ้คนเมืองบางคนเขามาถึงในที่คนผู้ชายบางมันก็มีทั้งคนที่เป็นผู้หญิงคือภรรยาบ้างลูกบ้างหลานบ้างคนแก่คนเฒ่าที่พอมีเรี่ยวมีแรงนะก็อพยพตามกันมาคือก็ห่วงใยกันเนี่ยกลัวอันตรายแกก็มากันด้วยมาแล้วมาถึงที่ที่คนอื่นเขาอยู่กันเนี่ยแต่ไอ้คนเมืองมันเป็นคนที่อะไรเห็นแก่ความสุขของตัวจะว่าเห็นแก่ตัวก็ไม่ได้แต่มาเห็นความสุขแก่ของตัวเพราะมันเคยสุขไงพอมาอาศัยเขาอยู่ความเกรงใจก็น้อยแต่ชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่คิดอะไรมากเพราะเขาอยู่เขาได้ให้เขาย้ายไปอีกหน่อยเขาก็อยู่ได้ก็ไม่ลำบากแต่คนเมืองมันอยู่ไม่ได้
ต้องหาที่เรียบๆหาที่มีต้นไม้เยอะๆกันแดดกันสารพัดกันอันตรายนะเขาก็กันคนที่อยู่ถิ่นฐานเดิมเขาก็เลยย้ายถอยหลังไปเอาแกอยากมาอยู่ก็อยู่ไปข้าไม่ว่าอะไรข้าย้ายง่ายอุปกรณ์ข้าไม่มีอะไรมากใช่ไหมล่ะแกก็มีมีดพกประจำตัวเล่มนึงแค่นั้นก็ไปได้แหละไปตัดกิ่งมงกินไม้เข้าไปทำมุงหลังคงหลังคาก็นอนนั่งอยู่ได้กินก็ไม่เห็นจะยากก็หาไม้อะไรมาเหลาแหลมๆเข้าทิ่มตามดงตามดินเนี่ยเขาก็รู้ว่าต้นไม้ประเภทไหนมันมีหัวกินได้ก็ขุดกินอย่างเราเขาเรียกว่าขุดมันขุดเผือกใช่ไหมล่ะแต่นั่นมันไม่เรียกเผือกเรียกมันหรอกเขาเรียกหัวอะไรไม่รู้คล้ายๆมันแก้วอะหัวมันใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยมันกินมันมีน้ำแล้วมันกินได้ทั้งเนื้อได้ทั้งน้ำก็อิ่มเขาเอาแค่อิ่มเขาก็อยู่แล้วเขาไม่พิถีพิถันมากเสื้อผ้าเขาก็ไม่ได้มีอะไรปกคลุมร่างกายเท่าไหร่หรอกก็แค่ทำเป็นริ้วๆพอเดินง่ายถ้ามันปิดแบบชิดตัวมันก็เดินยากก็ริ้วๆแต่ว่ามันหนาแน่นก็มองไม่เคยเห็นอวัยวะใช่ไหมล่ะอธิบายจะเห็นภาพเลยอย่างนั้นถ้าก็มีแค่นั้นนะส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากหรอกอย่างเก่งก็มีที่ห้อยคอหน่อยเป็นเชือกเป็นเถาวัลย์อะไรก็ห้อยคอไว้ของรางของขังเขานะแล้วมีอะไรไม่พวกกระดูกบ้างอะไรบ้างหินบ้างแล้วก็มาผูกคอกันนั่นแหละแต่คนเมืองเนี่ยเขาแต่งตัวเขาสวยเขามีสนิมพลายอะไรใช่จินจินดาแล้วนะก็อยู่ในป่าก็ยังแต่งก็ยังห่วงสวยอยู่เลยอะเสื้อผ้าแกก็งัดออกมาจากนั้นไอ้ลังไม้อะไรของเขานะเอามาแต่งตัวที่จะให้คนที่มีเสื้อผ้าไปนั่งให้มันไม่เปิดแล้วเธอมันก็ไม่มีแต่แกก็อยากใส่อย่างนั้นอยากใส่อยากสวยว่างั้นเถอะพอไม่มีที่นั่งสบายก็บ่นทำไมวะบ้านนี้เมืองนี้ทำไมมันสกปรกอย่างนี้วะไม่กวาดไม่เก็บไม่ถูอะไรเลยไงวะนี่มาจากไหนมาบ่นเขาเนี่ยแล้วก็บ่นบุญพัมไปตามอิสตรีเขาว่างั้นนะไม่สวยก็ไม่ได้ไม่สะอาดก็นั่งไม่ได้บ่นไม่ได้ไอ้ผู้ชายก็เหนื่อยสิเจอแบบนี้ก็เหนื่อยก็ต้องคอยทำไมทำให้ไปตัดไม้ไปกิ่งไม้มาเหลามาทำเป็นโต๊ะเป็นเตียงเป็นต่างเป็นไอ้นั่นไอ้นี่ให้ชาวสตรีทั้งหลายได้นั่งได้นอนอย่างดีสบายไม่ต้องเปิดเสื้อผ้าอาภรณ์เขาไงล่ะเวลาจะหาที่อาบน้ำก็จะไปทำให้จะลงสระลงอะไรก็อายเขาตัวมุ้นตัวเมียนไม่ได้อาบไปได้ผ้าพอนี่ก็ไม่มีเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปิดมันต้องอยู่ในห้องในหับก็ต้องมาทำห้องทำหับไปขนน้ำมาให้อาบไอ้ผู้ชายเนี่ยมันเริ่มอาการแล้วล่ะรับไม่ไหวบอกแกจะเอานั่นแกจะเอาไอ้นี่แกจะเอาไอ้นู่นแกไม่ลงมือทำเองสักอย่างแกห่วงจะสวยห่วงจะสบายห่วงจะสุขอย่างเดียวทั้งไอ้ที่มันน่าจะยอมรับว่ามันไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองแกจะเคยอยู่ในบ้านในเมืองของแกก็อย่าทำแบบนี้ก็ไม่เดือดร้อนข้าหรอกเพราะว่าคนอื่นที่เขารับทำงานให้เราแล้วจ่ายสตางค์ให้เขามันมีใช่ไหมล่ะแต่นี่มันไม่มีคนงานมารับสตางค์ช่วยเหลือการงานก็ต้องทำกันเองทำกันเองไอ้คนที่เป็นสามีก็เหนื่อยมากหน่อยคนเป็นน้องชายก็เอาก็ต้องเหนื่อยอีกคนเป็นพ่อก็ต้องเอาด้วยสุดแล้วผู้ชายก็จะมานั่งทำให้ผู้หญิงนี่แหละเรื่องของเรื่องผู้ชายแกก็ชักจะเครียดเพราะว่าอยู่กับผู้หญิงมันจู้จี้จุกจิกมันจุกจิกไปหมดจะกินอาหารก็ต้องร้อนต้องสะอาดน้ำอะไรก็รู้สกปรกไปเอามาใหม่แกคิดว่าน้ำแต่ที่แกอยู่แกตรงที่เป็นแหล่งน้ำยังก็เดิน 2-3 ก้าวถึงอย่างนั้นแหละก็จะไปเดินนู่นไปเอาห้วยลงไปนั่นน่ะไกลแสนไกลกว่าจะหิ้วน้ำมาได้แล้วภาชนะใส่น้ำมันก็ต้องมานั่งสารไม้ทำเอาอะกว่าจะไปหาชันนรงค์มายาพออุดรูไม่ให้น้ำมันรั่วแล้วเมื่อไหร่นั่นไอ้คนที่มันติดสบายติดสุขเนี่ยมันพายุ่งไหมล่ะยุ่งกับไอ้คนที่เขาอยู่เรียบๆง่ายๆก็ไม่เห็นจะยุ่งยากอะไรก็ไอ้กินก็แค่อิ่มเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าแกกินอย่างดีแล้วแกไม่อิ่มแกไม่ขี้ไม่ถ่ายมันก็ไอ้กินอิ่มแล้วก็ขี้ถ่ายเหมือนกันนั่นแหละคนป่าเขาก็กินเหมือนกันเขากินแค่อิ่มรู้สึกอิ่มเขาก็เลิกกินจะไปขับไปถ่ายยังไงเขาก็ปลดเปลื้องเขาสบายไม่เห็นจะยุ่งยากนะใบไม้ใบไม้เขี่ยๆซะหน่อยพอเสร็จธุระก็ใบไม้กลบทั้งหมดเรื่องอย่าไปย่ำตรงนั้นกันแล้วกันก็ไปได้แต่นี่โอ้โหไม่ได้ไม่ได้อะไรก็ไม่นิดก็ไม่ได้อะไรหน่อยก็ไม่ได้หนักมันไม่ที่หนักอกหนักใจไอ้คนอยากสบายก็ทุกข์ไอ้คนที่มันต้องทำให้คนอื่นสบายก็ทุกข์ไอ้คณะนี้มาเนี่ยทุกข์หมดทุกคนมันทุกข์หมดทุกคนเลยสุดท้ายก็มีชายคนหนึ่งที่เขาเป็นหัวหน้าพากันมาคือพาเขาพวกนี้หนีกันมาเนี่ยก็หวังให้เขาปลอดภัยไม่ต้องถูกพวกขโมยขโจรเนี่ยทำร้ายใช่ไหมล่ะแต่ก็ไม่มีใครเห็นคุณกันหรอกเห็นอย่างเดียวคือใช้งานท่านไอ้นั่นไม่มีท่านไอ้นี่ไม่มีท่านไอ้นู่นไม่มีมันชี้นิ้วชี้ไม้อย่างเดียวไอ้นั่นไม่มีไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ควรไอ้นี่ไม่สวยไอ้นี่ไม่น่าจะนั่งตรงนี้ไอ้นี่ไม่ควรจะทำแบบนี้น่าจะเป็นแบบนั้นพูดอยู่นั่นแหละคนที่เป็นคนพามาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากเขาคิดว่าก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาคงไม่มีความรู้ความสามารถทำได้เอาเราทำได้ช่วยกันเว้ยทำมันไปทำกันมาแล้วแรงมันก็พอไหวแค่นี้มันพอไหวหมายความว่าเขาทำให้มันพออยู่ได้บ้านพอมีที่พักกันอันตรายกันลมกันแดดพออยู่ได้ใช่ไหมล่ะอีกแค่นั้นก็เหนื่อยแทบตายหาอยู่แล้วว่างั้นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันก็ไม่ได้มีอะไรสมบูรณ์ไม่อย่างคนในเมืองตอนอยู่ในเมืองมันก็หาได้ที่มันหาได้ทำไอ้นู่นให้ทำไอ้นี่ให้อ้าวคุณอายก็ปิดบังให้ทำห้องทำหับไว้ให้ห้องน้ำก็มีห้องมีหับไว้นะทำให้น้ำไม่มีจะใช้อ้าวก็เตรียมหาภาชนะที่มันสารขึ้นไปช่วยกันให้เป็นถังใหญ่ๆแล้วก็ตักน้ำมาใส่ให้เธออาบน้ำอาบท่ากันอย่างสบายสบายก็ยังไม่คิดถึงคุณของคนเหล่านี้แม้สักนิดเดียวก็ไม่คิดคิดอย่างเดียวแกเคยสบายแกเคยเป็นนายเขาเคยมีคนรับใช้เคยมีไอ้นั่นไอ้นี่เขานะก็ติดแต่สบายนะหนักๆเข้ามันคือมันเกินความจำเป็นเกินไปนายคนที่พามาก็เทศเอาสิวันหนึ่งแกก็เรียกมาเลยมานั่งกันนี่แกก็นั่งขึ้นเทศเลยพวกเธอนี่ไม่รู้ตัวเลยหรือว่าเรามาอยู่ในที่มันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องรู้จักปรับตัวปรับใจบ้างไม่ใช่จะเอาอย่างที่เคยมีเคยได้ทีนี้เราเคยมีเคยได้มันหมดไปแล้วมันไม่ใช่ตอนนี้มันจะมีเหมือนอย่างก่อนมันก็ต้องยอมรับสภาพที่เรามีในปัจจุบันไว้ก่อนเราได้แค่ไหนควรจะเอาอย่างนั้นไม่ใช่ระโมบโลภมากขนาดนี้ถ้าอยากได้คราวต่อไปทำเองแล้วเด็ดขาดนะบอกถ้าอยากได้อะไรให้คิดทำเอาเองห้ามใช้ใครเด็ดขาดถ้าใช้ใครสักคนใดคนหนึ่งแกออกจากที่นี่ไปเลยยืนเงียบแต่ตรงสตรีที่ไหนแรงเงียบสนิทเลยแต่เงียบเฉพาะหน้านะรับหลังแกเป็นทาซะโอ้โหไฟแลบเลยถ้าไปนั่งในห้องเดียวกันฟันขึ้นหวังงั้นเถอะเดี๋ยวว่าชัดว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่าต่างคนต่างสนับสนุนความคิดเห็นซึ่งกันและกันไม่มีใครยั้งกันเลยอ่ะไม่มีใครช่วยยั้งความคิดเห็นนะไม่มีนะตามกันไปเป็นขบวนเลยว่างั้นสุดท้ายทำไงรู้ไหมผู้ชายเขาก็ประชุมกันว่าเราเนี่ยเกิดมาถึงเราจะเป็นบุรุษผู้สามารถที่จะคอยดูแลและคุ้มครองอิสตรีได้อย่างดีแต่มันไม่ใช่หน้าที่เพราะว่างั้นมันไม่ใช่หน้าที่ทุกคนมันต้องรู้จักคิด
รู้จักเอาตัวเองให้มันรอดจากสิ่งที่ตัวเรากำลังเผชิญอยู่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่เอาเปรียบคนอื่นเขาคนอื่นเขาก็ตกในฐานะที่แย่ด้วยกันทำไมต้องคอยเอาเปรียบกันแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ชายจะเอาเปรียบผู้ชายได้ทุกอย่างเขาว่างั้นตอนนี้แกประกาศอิสรภาพไปสิหลังน้ำนิโทรถเลยนิโทรถนะแปลว่าอะไรรู้เปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยได้ยินหมายความว่าผู้ชายเราผู้ชายก็เลยบอกว่านับแต่นี้เป็นต้นไปทุกคนเกิดมาไม่มีใครดีกว่ากันไม่มีใครเลวกว่ากันหรือเสมอกันทุกคนต่างมีชีวิตเพื่อการเป็นอยู่อยู่ก็แค่กินแค่อยู่แค่นอนแค่นี้ก็ลำบากเต็มทนแต่ถ้าอยู่แล้วจะไปเป็นฆ่าขี้ฆ่ากันแบบนี้ถ้าจะไม่ใช่คนแกบอกถ้าจะไม่ใช่คนเราผู้ชายเขาก็เริ่มที่จะออกฤทธิ์ออกเดชเขาไม่ยอมนี่เขาเริ่มไม่ยอมเขาแข็งขึ้นมาผู้หญิงเธอก็เริ่มที่จะสะบัดหน้าสะบัดก้นใหม่ๆแกก็เงาแกก็งอนไปตามอัตภาพแกคิดว่าผู้ชายเนี่ยจะง้อใช่ไหมล่ะผู้ชายก็ไม่ง้อปล่อยแม่งเลยปล่อยเลยทีนี้ก็มีอยู่คนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งแกอาฆาตเคียดแค้นมากแกบอกจำไว้นะแกพูดแกกับพวกเดียวกันทุกคนเราจงจำไว้ชาติต่อไปไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนเราอย่าได้เจอผู้ชายพวกนี้อีกต่อไปแกว่างั้นจะไม่ยอมเจออีเด็ดขาดผู้ชายประเภทนี้แล้วก็บอกขอให้ผู้ชายประเภทนี้ให้เจอแต่เรื่องเพลงเรื่องสวยๆคือว่าไม่คิดจะช่วยเหลือเราผู้อ่อนแอมาละแกอ้างว่าแกน่ะเป็นเพศอ่อนแอก็ไม่คิดจะช่วยเหลือเราไม่คิดจะเมตตาปราณีต่อเราเป็นคนที่ขาดซึ่งความเมตตาปราณีคนประเภทนี้ต้องไปเจอแต่เรื่องวุ่นวายชีวิตของคนเหล่านี้จะต้องเจอแต่เรื่องวุ่นวายตลอดชีวิตทุกชาติทุกชาติทุกชาติไปเดี๋ยวเวลารู้งี้ไม่จับมาเป็นเมียมาตั้งแต่แรกก็ดีกว่ามั้งถ้าลงท้ายกันแบบนี้นะส่วนผู้ชายเหล่านี้ก็มารู้เรื่องอภัยหลังเพราะว่าต่างคนต่างคิดซุบซิบนินทากันอย่างนั้นนะนั่นก็มีคำพูดดังๆออกมาเพราะว่าพวกนี้เวลาพูดชอบกันแน่กันแหน่ไงเจอผู้ชายก็กันแน่กันแหน่เฮ้ยอีกหน่อยมึงน่ะซวยเจอแต่เรื่องซวยๆมีแต่ความวุ่นวายตลอดชีวิตพวกมึงนั่นแหละว่างั้นเขาชักสงสัยว่าทำไมแกพวกนี้แกมันเปลี่ยนแปลงไวเหลือเกินแล้วก็เลยไปสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่างั้นเขาก็เลยอดใจไม่ได้ว่าความอดทนจะน้อยใช่ไหมล่ะแกก็ชี้หน้าบอกเพราะไอ้พวกแกนี่แหละทำให้พวกข้าเนี่ยลำบากไม่เคยเหลียวแลดูแลเอาใจใส่มันจะโกรธอย่างนั้นต่อไปเราจะไม่ได้ทบไม่ได้เจออีกต่อไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนแกกับพวกข้าเนี่ยจะไม่ได้เจอกันแต่พวกแกจะเจอแต่เรื่องวุ่นวายตลอดทั้งชีวิตตลอดทั้งชาติไม่มีวันจบวันสิ้นแต่ว่าคนที่เป็นนายที่พามาตั้งแต่แรกพอได้ยินได้ฟังคำประเภทนี้ก็คิดในใจว่าคนเราเนี่ยมันอกตัญญูเอาแต่ความเห็นแก่ตัวอย่างใหญ่หลวงเขาทำให้ก็ไม่มีจิตคิดกตัญญูรู้คุณเลยเอาแต่จิตตัวเองให้สุขสบายอย่างเดียวแกก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบ้างสิยังไม่โง่นะแกก็บอกว่าพวกเราพวกเราเราไม่เคยประพฤติผิดนอกใจใช่ไหมทุกคนบอกว่าใช่แ
เราไม่เคยคิดดูดีดูดายในอย่างในระหว่างที่เธอไม่สบายกายไม่สบายใจใช่ไหมทุกคนก็บอกว่าใช่เราทำเต็มกำลังของเราด้วยความสมควรเท่าที่มีแล้วใช่ไหมทุกคนก็บอกว่าใช่ดังนั้นสิ่งนี้จงถือว่าเป็นคำจริงของเราคำกล่าวของเราสตรีเหล่านั้นจงอย่าได้มีผลต่อเราจงกลับไปสู่ของมันเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยเพราะว่าคือเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นภาพไม่ได้บอกให้เธอสนใจเรื่องแต่ให้ต้องการให้เธอเข้าใจว่าการเกิดเนี่ยมันมีแต่ความวุ่นวายมันมีแต่ความทุกข์แล้วก็มีแต่ความบีบคั้นจิตใจต่อกันไม่มีใครเราอยากเจอสภาพแบบนี้กันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราเจอมาแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยมันไม่เคยที่จะปรงใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้เขาก็เที่ยวฝืนใช่ไหมล่ะว่ามันฝืนขึ้นมาเนี่ยความไม่ชอบใจก็ดีความโลภก็ดีความหลงก็ตามทีมันก็เกิดเป็นไฟเผาซึ่งกันและกันให้เดือดร้อนความคิดจองล้างจองผ่านมันก็เลยเกิดขึ้นมีคนที่เคยเป็นมิตรเคยเป็นที่รักเคยเป็นสงเคราะห์กันมาก่อนกลับกลายมาเป็นศัตรูกันภายหลังและถ้าเกิดทุกชาติเนี่ยมันก็มีเรื่องที่มีความไม่แน่นอนอย่างนี้ทุกชาติเธอคิดว่าความวุ่นวายที่มันมีต่อวิบากกรรมอันเกิดจากการเพ่งโทษกันอย่างหนึ่งแล้วก็จองล้างจองผ่านกันอย่างหนึ่งมันจะจบกันที่ไหนชีวิตของเธอทุกคนไม่ใช่ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนจำไว้มันมีกันทุกคนไม่ใช่เราเกิดมาจะมีแต่คนรักเราอย่างเดียวไม่มีใครเขาเกลียดหรือว่าไม่ชอบใจแม้เธอจะทำดีแค่ไหนก็ไม่ได้หมายความว่าความดีของเธอมันจะทำให้คนทุกคนเนี่ยพอใจแล้วก็ซาบซึ้งรู้คุณเธอตลอดบางเวลามันยังไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่ได้แสดงอะไรแต่ยามที่เขาเดือดร้อนขึ้นมาในคราวใดเขาก็แสดงความไม่ชอบใจขึ้นมาในคราวนั้นและเวลาเขาไม่ชอบใจขึ้นมาและไม่รับการตอบสนองเขาก็ต้องคิดเพ่งโทษเห็นไหมล่ะดีไม่ดีเขาอาจจะกล่าววาจาจาบจ้วงแล้วก็พยาบาทอาฆาตก็เหมือนอย่างนี้เขาอธิษฐานกันแบบนั้นนะพยาบาทกันแบบนั้นแล้วถ้าเรามาเกิดอีกแล้วก็ต้องเจอไอ้เรื่องวุ่นวายแบบนี้ชาตินี้เธอก็เจอกันไม่ต้องพูดถึงชาติก่อนชาติไหนแล้วนะชาตินี้พวกเธอก็เจออย่างนี้เหมือนกันเราจะรู้ได้ไงคนไหนเขาเคยคิดอะไรไปในทางที่พยาบาทอาฆาตเขาไม่ได้พูดให้เราฟังก็เยอะไปแต่เวลาเราอยู่เนี่ยน้อยเธอทำความดีแค่ไหนก็ไม่ได้หมายว่าความดีของเธอจะชนะใจคนอื่นได้นะเราต้องคิดว่าความดีเราทำเพื่อเราหลุดพ้นนะอย่าไปคิดว่าทำความดีจะทำให้ใจของคนอื่นเขายอมรับนับถือเราหรือจะคอยตามในสิ่งที่เราทำความดีไปแล้วและจะยินดีด้วยและจะเป็นมิตรเราตลอดชีวิตมันไม่แน่หรอกไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในฐานะใดกับเราก็ตามนะอย่าไปหวังอย่างนั้นเดี๋ยวเธอจะก็เรียกว่ามันสะเทือนใจเหมือนอย่างชายสะเทือนใจกับเรื่องราวของคนที่เป็นเพศตรงกันข้ามที่ไม่คิดปรองใจให้มันไปด้วยกันเวลาสุขก็สุขด้วยกันสิเวลาทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกันหมายความว่าช่วยเหลือกันนะมันลำบากเราก็อย่าสร้างความลำบากให้ซึ่งกันและกันอีกสิไม่มีกินแล้วก็ไม่มีกินด้วยกันมีกินแล้วก็กินด้วยกันจะนั่งทุกข์นอนทุกข์ถ้ามันไม่มีอะไรมันที่ผ่อนคลายเขาเรียกว่ามันเต็มที่กันแล้วก็จะเอาแค่นี้ก็แค่นี้กันนะเอาเท่านี้ก็เท่านี้กันละถ้ามันอยู่ด้วยกันในความเมตตาซึ่งกันและกันแบบนี้ก็พอรับได้ว่าเรื่องราวที่จะมากลายเป็นศัตรูกันภายหลังมันคงไม่เกิดแต่คนน่ะส่วนมากเลยทีเดียวล่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดนี่เขาก็ต้องมองว่าเขาขาดอย่างนั้นเขาไม่ได้อย่างนี้เขาเคยได้อย่างนั้นตอนนี้ไม่เป็นดังใจที่เขาได้พอไม่ทำให้ก็ดีไม่ทำให้สมใจอยากก็ตามที
ก็เริ่มแล้วล่ะเริ่มตัดท้อต่อว่าเริ่มตำหนิจิตเตียนในใจเริ่มวิพากษ์วิจารณ์เริ่มใช้คำวาจาหยาบคายเริ่มกริยาไม่งามเริ่มที่จะอธิษฐานหรือว่าชักแช่งชักหักกระดูกกันละเป็นมุมหนึ่งนะไว้เธอคิดเล่นๆชีวิตจริงยิ่งกว่าละครชีวิตของเธอจริงๆที่เธอเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคาดหวังหรอกนะแต่เธอต้องยอมรับนับถือว่าการทำความดีของเรามันทำเพื่อเราหลุดพ้นเราไม่ได้ทำความดีเพื่อให้คนอื่นเข้ามาอะไรพอใจในที่เราทำหรือทำเพื่อคนอื่นเขาพอใจในเราอย่าไปหวังอย่างนั้นนะแม้เราจะหวังเพื่อความพอใจของคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ตามเถอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความบริสุทธิ์ใจของเราจะทำให้คนนั้นมันดีขึ้นมาได้เราต้องคิดให้ดีนะเราให้ก็คือให้ไม่จะหวังผลตอบแทนเราทำความดีก็อย่าสนใจใครจะมาชมและรู้เรื่องของเราว่าเราทำความดีอะไรดีก็เพื่อเราดีของเรามันไม่ได้ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็แค่นี้แต่ดีของเราที่ควรจะได้ผลคือเราควรได้ใช่ไหมล่ะแต่เราได้ผลจากความดีวันหนึ่งข้างหน้าหนทางเขากับเราก็ต้องแยกออกจากกันนะลูกแม่คนเก่งเว้ยมาอ่ะให้หลวงลุงนี่อันแน่นี่นี่ลูกจิระลึกเว้ยให้หลวงนะครับคนเก่งคนเก่งเลยกันนะสวัสดีมีสุขนะจ๊ะโอ้ธนาสาธุใจมากจริงๆนิทานมันเพิ่งจะเริ่มยังเรื่องนี้มีเรื่องตื่นเต้นเยอะแต่ก็เล่าเพื่อให้เธอคิดไม่ได้เล่าเอาเรื่องอย่างน้อยคิดไปทีละตอนกันแล้วกันนะอย่างนี้เธอคิดอะไรได้บ้างไหมล่ะก็น่าจะคิดได้บ้างนะเกิดมามันช้ำชีกระหล่ำปีดองก็ไม่ใช่ชีช้ำนี่มันช้ำชีไงแต่สมัยนี้เขาเรียกผู้หญิงว่าชีกันไงช้ำเพราะจะชีนี่แหละไม่ได้ชีไม่ได้ช้ำนี่ชีช้ำที่ไหนแล้วช้ำเพราะจะชีพวกนี้แหละแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายมันดีนะนี่เรายกตัวอย่างในเรื่องของความจิตสุขก็เรามันจิตความสุขจนไม่มองความจริงบ้างถ้าเราสุขสักคนเดียวอยากสุขก็ทำเอาเองสิทำไมต้องไปให้คนอื่นก็จะมาเดือดร้อนในความสุขที่เราอยากได้ขึ้นมาล่ะถูกไหมล่ะแต่เขาทำให้แล้วก็ยังไม่รู้จักคุณของเขายังคิดอยากได้นั่นอยากเอานี่อยากทำนู่นมันเกินพอดีไหมล่ะถ้ามันเกินพอดีแบบนี้ถ้าเขาจะไม่พึงรักไม่พึงชอบใจมันก็เรื่องปกติแล้วล่ะการอยู่ร่วมกันถ้ามันมีความก็เรียกว่าเข้าใจที่จะอยู่กันด้วยความไม่บังคับฝืนหรือว่าจะต้องให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยทำอะไรให้มันเกินกำลังเราไปนะแค่นี้เว้ยได้เอาแค่นี้เออครับได้เท่านี้เอาได้เท่านี้เอาเท่านี้ก็เรียกว่าสุขก็มันมีความสุขไปเท่าที่มันพอหาความสุขได้ยามันทุกข์เราก็รับไว้ด้วยกันไม่ใช่จะหนีทุกข์เดือดร้อนไปคนเดียวอีกคนก็ให้มันทุกข์หนักกว่าเดิมว่างั้นเหมือนเนี่ยไปอยู่ในที่ลำบากคนทุกคนมันอยู่ในที่ลำบากมันก็ทุกทุกคนนั่นแหละผู้ชายมันก็ทุกผู้หญิงก็ทุกใช่ไหมล่ะไอ้นี่ก็ทำให้ดีขนาดนี้แกยังไม่พอใจย
ยังตำหนิติเตียนคนอื่นที่เขาทำให้อีกทั้งตัวเองก็ไม่ทำอะไรเป็นต้นยกตัวอย่างให้ฟังนะไม่ได้เอาหญิงเอาชายมาเป็นเครื่องตีกันนะเดี๋ยวกลับบ้านเพราะมึงอะแหละไอ้บุญอย่าทำนะแต่มันทำให้เห็นโลกนี้มันน่าเกลียดน่ากลัวนะน่าเกลียดน่ากลัวมันกันจิตใจของคนมาอาศัยอยู่ในโลกนี้มันน่ากลัวเขาเพียงพล้ำง่ายถูกบีบคั้นง่ายโลกมันไม่ได้สิริวิไลอย่างที่ใจของคนอยากเป็นมาแล้วมันได้บางครั้งบางคราวบางทีมันก็ทำให้เราได้แต่ส่วนใหญ่มันก็ทำให้เราเสียซะมากกว่าพอเสียขึ้นมาแล้วก็อยากได้กลับมันเหมือนเดิมพอมันไม่เหมือนเดิมเข้าทีนี้มันก็เป็นเรื่องอีกคนแทนจะอยู่ด้วยกันมันอารมณ์อร่อยกันดีมันก็ไม่มีก็กลายเป็นศัตรูกันคิดประทุษร้ายกันเสร็จแล้วนั้นเกิดมาเธอจะคิดว่าทุกคนจะอยู่ในฐานะใดก็ตามในครอบครัวเธอทุกคนจะต้องเป็นมิตรนะไม่จริงหรอกคนในครอบครัวก็ต้องมีคนที่เคยเป็นศัตรูเรามาโกรธอาจจะเป็นพ่อเราก็ได้แม่เราก็ได้ลูกเราก็ได้พี่น้องเราก็ได้ใช่ไหมสามีหรือภรรยาก็ได้มันเป็นได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่เราไม่ได้ไปจับจ้องว่าเอ้อีตานี่เคยเป็นศัตรูกูไหมวะอดีตชาติมันเคยคิดกูคิดกับเรามันศัตรูไหมวะไม่จะไปหามันหรอกนะให้รู้อย่างเดียวว่าปัจจุบันเนี้ยเราตั้งหน้าตั้งตาทำดีเพื่อเราเหอะทำความดีให้มันมากเขาไว้เพื่อเราจะได้หนีจากการเกิดใช่ไหมล่ะนั่นประการแรกเราต้องหนีประการที่สองเราอยู่แล้วก็อย่าไปกดดันความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นเขาเอาเท่าที่เราได้เขาเรียกว่าถ้าอย่างพระเจ้าอยู่หัวท่านก็บอกอยู่อย่างพอเพียงนั่นแหละคือพอที่ใช้พอที่ทำให้เราไม่เดือดร้อนไม่ถึงขั้นที่พอแล้วมันเกิดความเดือดร้อนกับใครหรอกนะหรือแม้กับตัวเองก็ต้องเดือดร้อนเพราะความพอก็ไม่ใช่นะมันต้องพอที่เราไม่เดือดร้อนพอที่คนอื่นเขาไม่เดือดร้อนด้วยเพียงเพื่อให้อยู่ได้อยู่แล้วไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์กายเป็นสุขนั่นเรียกว่าพอเพียงในหลวงท่านไม่ได้พูดให้เราคิดง่ายๆเราของท่านฉลาดศัพท์ของท่านแต่ละคำมันต้องขยายกันไปอีกโยชน์หนึ่งพอคำเดียวนี่มันเยอะนะท่านเอาสองคำมารวมกันเนี่ยมันหมายว่าพอเพียงนะพอคำหนึ่งเพียงคำหนึ่งเพียงเพื่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พอเพื่อให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบเราเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่จะเข้าใจจริงๆจะไปถามพระองค์เองว่า พระองค์คิดอะไรใช่ไหมล่ะแต่คนอื่นจะแปลยังไงก็แปลตามใจเขาไม่ได้ตามใจพระองค์ใช่ไหมล่ะแต่เราเข้าใจว่าพระองค์คงสื่อคำเพื่อให้เราได้เอาไปใช้เช่นว่าพอนะคือเราอยู่ในอัตภาพที่ถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็น่าจะพอใจที่เราเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเรามันไม่มีแบบนี้เราก็ควรจะพอใจในสิ่งที่มันมีในตอนนี้ไม่ต้องดิ้นรนให้เหมือนอย่างที่เคยมีก็เพียงอะไรก็เพียงเพื่อให้ชีวิตเรารอดไปได้โดยไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยแล้วก็มันต้องสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราเองด้วยถ้าเราพยุงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนอีกเพราะว่าโลกมันไม่แน่จนเดี๋ยวกลับไปรวยเดี๋ยวกลับไปจนมันเคยมีเดี๋ยวก็ไม่มีเดี๋ยวเคยไม่มีเดี๋ยวก็กลับมามีใหม่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวก็กลับมาทุกข์มันเอาอะไรแน่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันเป็นสมบัติประจำโลกเขานี่นั้นถ้าเราจะอยู่ตรงไหนเกิดอะไรขึ้นในภาวะนั้นๆแล้วก็พอแค่ตรงนั้นแหละเพียงเพื่อมันอยู่ได้เหมือนอย่างที่เรานิทานได้ฟังนี่แหละแต่คนคิดว่าเขาอยู่อย่างนี้มันอยู่จำกัดแล้วมันไม่สามารถเหมือนได้อย่างเดิมก็พอที่มันอยู่ได้เอาพอนอนได้พอกินได้พอไม่เดือดร้อนมากแล้วก็น่าจะพอใจไม่ใช่พอไอ้นั่นก็ไม่พอไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่เป็นอย่างที่เคยมีมันพาเกิดอะไรเกิดความวุ่นวายอย่างนี้ก็ได้อยู่แบบไม่พอแล้วก็ไม่เพียงแล้วล่ะคิดไว้นะ
ธออาจจะต้องปรับตัวของเธอบ้างในบางโอกาสที่สถานะของเหตุการณ์ที่มันจะต้องเกิดเราก็ต้องปรับตัวว่าถ้าช่วงไหนมันอดเราก็ต้องยอมที่จะกินเท่าที่มันพอหาได้ไม่ต้องไปวิ่งหาสเต็กร้านโน้นหาไอ้โน้นร้านนี้ร้านโน้นทำไมปิดแล้วนะรีบปิดทำไมเล่าวิ่งมีเงินนะเว้ยเงินซื้อกูไม่ได้กูหนีแล้วกูอยู่ไม่อยู่มึงกินเองนะสเต็กตีนมึงก็แล้วกันฮะเอาตีนแช่ไฟแช่ดูกิ้งไปกิ้งมาเดี๋ยวก็หอมแล้วค่อยเฉือนเอาเยอะหน่อยแล้วหน่อยแหมคือในช่วงเวลาหนึ่งมันอาจจะคับขันอะไรมันอาจจะหาไม่ได้ในช่วงหนึ่งช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วก็คิดว่าเอ้าแถวนี้ไม่ต้องไปตุนมันมากไม่ต้องไปขนมาซะบ้านเยอะแยะกลัวเราจะอดตายมีเยอะก็ตายไม่มีก็ตายไม่ต้องไปคิดมากอะไรหรอกเอาเท่าที่มันอยู่ได้วันหนึ่งนะนี่พูดถึงวันหนึ่งถ้ามันไม่มีอะไรก็แล้วไปถ้ามันมีอะไรให้เราต้องเจอเรื่องที่เรามันผิดจากความเป็นปกติที่เราเคยเป็นก็ปรับตัวไปตามนั้นแหละของมันขึ้นเราก็ต้องยอมรับเราก็ขึ้นตามไปมันไม่มีมันขาดมันก็ต้องขาดไปมันไปไม่ได้เพราะมันขาดเราก็ต้องยอมที่จะไม่ไปอย่างอื่นก็ได้ถูกไหมล่ะรถมันไม่สามารถมีน้ำมันก็จักรยานซื้อเอาสักคันก็ถีบมันไปก็ได้ถีบมันนะเราไม่ได้ถีบเรานะถีบมันให้ล้มเราก็เดินต่อไปแล้วก็ทำได้อะคือถ้าเธอปรับอยู่กับมันได้ก็ไม่มีเดือดร้อนเรื่องเดือดร้อนไม่มีเพราะเราไม่ได้พอใจมนุษย์โลกแค่แก้ปัญหาในภาวะที่มันไม่ได้ก็ไม่ได้มันได้ก็ทำมันไม่ได้แล้วก็วางมันไปแต่เวลาทำใจไว้นะอาจได้ใช้นะถ้าไม่ได้ใช้ก็โชคดีไปถ้าอาจได้ใช้ในวันใดวันหนึ่งก็ลองเอาเรื่องนี้มาเตือนตัวเองบ้างกันแล้วกันว่าบางทีเราจะเป็นหนีความจริงมันก็ไม่มีประโยชน์มันเดือดร้อนใจเราเปล่าๆมันไม่เดือดร้อนใจเราคนเดียวมันไปเดือดร้อนใจคนที่เขาอยู่ด้วยกับเราด้วยนะสิปัญหามันอย่างนี้เดี๋ยวตาหลังจะแยกมึงพยายามสุขสบายมึงก็เอานั่นเอานี่พยายามทุกตอนนี้มึงก็จะเอาอีกมึงกับกูแยกกันดีกว่าหมดเรื่องเลยกลายว่าปัญหาโลกก็มานั่งแตกแยกกันเสียเปล่าๆทั้งไม่น่าจะเกิดใช่ไหมถือไว้นะพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนั้นโลกมันไม่มีอะไรแน่นอนเราอย่าไปคาดคะเนหรือว่าคิดมันว่าจะต้องเป็นแบบนั้นหรือไม่เป็นแบบนี้ไปเรื่อยไปใครเขาบอกจะต้องเป็นก็อย่าไปตื่นตามมันยังไม่เป็นนี่จะต้องเป็นอะไรเนี่ยเขาบอกมันจะต้องเป็นมันยังไม่เป็นนี่เราจะต้องไปเตรียมอะไรคิดให้มันปวดกระบาลแล้วเพื่ออะไรล่ะที่เป็นแน่ๆกูตายแน่เดี๋ยวนี้ถูกไหมล่ะเราเนี่ยมันตายเดี๋ยวนี้เสมออันนั้นเรามันเป็นแน่แต่เรื่องที่เขาพูดมันไม่มีเรื่องแน่สักเรื่องเดียวแต่ถ้ามันเกิดกับเราไม่ว่าพอเวลาไหนเรื่องว่าจะเกิดอะไรก็ตามถ้ามันผิดไปจากที่เคยก็เรียกว่าเราเคยอยู่ปกตินะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนอะไรจะเกิดก็ให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วเราก็ปรับตัวไปตามนั้นไปของกินมันราคาสูงสูงก็สูงเราก็กินน้อยหน่อยใช่ไหมล่ะลดของกินของใช้เรามาหน่อยก็แค่พออยู่ได้ไม่ต้องไปอะไรมากจะไปเอาอร่อยมากหรอกนะขนาดเขากินข้าวปลายหักกับน้ำต้มประกาศดองก็ยังอยู่กันได้เราได้เดินหาขายร้านขายน้ำต้มประกาศดองคงหายากเหมือนกันใช่ไหมล่ะก็ไม่ถึงขั้นจนขนาดนั้นหรอกข้าวเราก็มีเยอะไปอะไรกินกับข้าวก็เยอะแยะไปนะเกลือก็ได้อร่อยออกอ